12สิงหาพาแม่เที่ยวฟรีสวนนงนุพริยาในวันแม่แห่งชาติประจำปี2566สวนนงนุชพัทยาโดยนายกำพลตันสัจจาประธานสวนนงนุชพัทยากล่าวว่าทางสวนนงนุชพัทยาได้ความสำคัญในวันแม่แห่งชาติหรือวันแม่ของประเทศไทยซึ่งตรงกับวันที่12สิงหาคมของทุกปีตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงได้จัดกิจกรรม12สิงหาพาแม่เที่ยวฟรีณสวนนงนุชพัทยาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบไทยเที่ยวไทยและการท่องเที่ยวแบบครอบครัวสำหรับวันแม่ในปีนี้ได้จัดให้มีโปรโมชั่นพิเศษเพียงวันเดียวเท่านั้นโดยมีรายละเอียดสำหรับคุณแม่ที่มาเป็นครอบครัวแม่เข้าฟรีครอบครัวละ1ท่านเที่ยวชมสวนนงนุชฟรีสำหรับบัตรผ่านประตูเที่ยวชมสวนนงนุชที่เป็นสวนสวยมากกว่า50สวนบนพื้นที่ 1,700 ไร่สามารถซื้อบัตรชมการแสดงนงนุชโชว์และช้างแสนรู้ได้ในราคาเพียงท่านละ200บาทพร้อมกันนี้ทางสวนนงนุชพัทยายังได้จัดให้มีรอบการแสดงนงนุชโชว์และการแสดงช้างแสนรู้วันละ4รอบคือรอบเช้า 10:30 น. 11:30 น.รอบบ่าย 13:30 น.และเวลา 15:30 น.ในส่วนของโปรโมชั่นพิเศษสำหรับผู้สูงอายุในเดือนสิงหาคมนี้ลด 50% ยังคงใช้ได้เหมือนเดิมและเด็กที่มีความสูงไม่เกิน140เซนติเมตรเข้าฟรีส่วนผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปยังเข้าชมสวนฟรีในทุกวันศุกร์นิวส์24นันทพลทิพย์ศรีภาพข่าวเนื้อราชทิพย์ศรีรายงาน